เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งในรามันนี่นะครับผมวันนี้ทำเป็น presentation นะครับผมเอามาเตรียมสอนพรุ่งนี้เนาะ15นาทีนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าใช้เวลา15นาทีในการสอนแบบนี้นะครับผมคนจะฟังขนาดไหนนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมเรามาเริ่มกันดีกว่าอันนี้เห็นหน้าผมเนาะเริ่มต้นยังไงให้รอดทางการเงินนะครับผมซึ่งไม่เห็นเงินใช่ไหมปิดหน้าแค่นึงโอเคครับผมเรามาดูกันดีกว่าแน่นอนมี2หัวข้อนะครับผมให้เลือกคือ6บทเนาะกับอีกคือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมแต่ในรูปแบบนี้ผมจะสอนทั้งหมดนะครับผมแบบเต็มๆนะครับผมโดยที่ดูว่าระยะเวลาการสอนยังไงนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วสนใจนะครับผมก็ลองรีเช็คกันได้นะครับผมตอบสนองกันได้บทที่1นะครับผมการลงทุนคืออะไรบทที่2หุ้นคืออะไรบทที่3การลงทุนหุ้นไทยต่างประเทศนะครับผมบทที่4การลงทุนในอสังหานะครับผมบทที่5การลงทุนในคริปโตสรุปและข้อควรระวังนะครับผมซึ่งแน่นอนตัวผมนั้นจะไม่ได้ชี้นำในการลงทุนนะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเอาประสบการณ์มาบอกเล่ากันนะครับผมแล้วก็เป็น stable พื้นฐานนะครับผมเป็นพื้นฐานที่คนไทยคนรู้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าแน่นอนบทที่1การลงทุนคืออะไรนะครับผมการลงทุนคือการนำเงินนะครับผมไปแสวงหาผลตอบแทนนะครับในระยะเวลานึงนะครับผมซึ่งมันอาจจะมากกว่าการใช้เงินก็ได้นะครับผมมันอาจจะเป็นแรงกายนะครับผมเป็นสมองนะครับผมเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับผมที่คุณสามารถที่จะเอาไปลงทุนได้นะครับผมในระยะเวลาหนึ่งซึ่งมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมระยะเวลาหนึ่งที่เรามองไว้เนี่ยคืออาจจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะครับผมซึ่งแน่นอนการลงทุนนะครับผมมันจะมีหมุนเวียนเป็นไซเคิลเป็นรอบๆนะครับผมไม่มีการลงทุนไหนนะครับผมที่สักเซสสมบูรณ์ 100% นะใช้คำนี้นะครับผมประเภทการลงทุนมีอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนมีหลากหลายมากเลยหุ้นพันธบัตรอสังหาทองคำคริปโตนะครับเป็นต้นนะครับแน่นอนเป้าหมายการลงทุนนะก็คืออะไรล่ะหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับผมเพื่อสร้างรายได้นะเพื่อสร้างความมั่งคั่งเกษียณอายุนะครับผมแล้วก็ความเสี่ยงการลงทุนขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนเช่นหุ้นมีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกันนะครับผมในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลมีความเสี่ยงต่ำนะครับผมพันธบัตรเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเราจะลงทุนก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมถึงความเสี่ยงต่ำมากๆนะครับผมถ้ารัฐนั้นๆไม่ล่มสลายอันนี้ต้องวงกลมไว้นะครับผมหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงข้อนี้แต่แน่นอนโอกาสที่รัฐจะล่มสลายแบบง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบ่อยขนาดนั้นนะครับผมแต่ไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมในสังคมปัจจุบันเนาะแต่มีโอกาสนะครับผมได้รับผลตอบแทนต่างๆเช่นกันนะครับผมแน่นอนนะครับบทที่2นะครับผมหุ้นคืออะไรหุ้นนะครับผมคือหน่วยการถือหุ้นของบริษัทนั้นๆนะครับผมหรือกิจการนั้นๆนะโดยที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของนะครับผมหรือก็คือเราเป็นเจ้าของในสิ่งๆนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะที่เราสัมผัสได้นะครับผมเกือบๆทุกอย่างนะครับผมในที่เราเห็นนะส่วนใหญ่จะมีหุ้นนะครับผมหรือมีเจ้าของมีบริษัทใช่ไหมครับผมเราไม่สามารถบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของบริษัทได้นะครับผมแต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นได้เป็นเจ้าของร่วมได้นะครับผมนั่นคือข้อดีอย่างนึงของหุ้นนะครับผมหุ้นเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกว้างๆสองส่วนนะคือหุ้นสามัญกับหุ้นบริสุทธินะครับผมเอาง่ายๆไม่ต้องจำเยอะเลยก็คือออกเสียงได้กับออกเสียงไม่ได้จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากแน่นอนว่าการออกเสียงนะครับผมอาจจะมีส่วนนะครับผมในการที่จะผลักดันบริษัทนั้นนะครับให้เติบโตไปได้นะครับผมแต่ถ้าหุ้นคุณมีจำนวนน้อยนะครับผมการออกเสียงของคุณอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมหรือเสียงของคุณอาจจะไม่ได้มีมากพอในการผลักดันบริษัทนั้นนะครับผมเลยจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่คุณต้องการนะครับผมซึ่งแน่นอนอันส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับผมแน่นอนก็มีบางส่วนนะครับคือหุ้นกู้นะครับผมที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับผมก็คือบริษัทนะครับผมต้องการที่จะหาเงินมานะครับผมเพื่อสร้างสมดุลให้กับบริษัทนะครับใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมเราง่ายๆคือต่อเติมส่วนขยายใช้หนี้นะครับผมทุกอย่างนะครับผมที่บริษัทคิดว่าต้องใช้เงินนะครับผมก็อาจจะออกหุ้นกู้ออกมานะซึ่งก็มีนักลงทุนบางส่วนนะที่มองว่าการที่บริษัทนั้นเนี่ยออกหุ้นกู้มาเนี่ยนั่นหมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยงบการเงินไม่ดีนะครับผมหรือรูปแบบทางการเงินนะครับผมไม่เพียงพอที่จะดำเนินบริษัทต่อไปนะครับผมซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งนะใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมปัจจัยพื้นฐานของหุ้นมีอะไรบ้างงบการเงินแนวโน้มของธุรกิจนะครับผมปัจจัยทางเทคนิคของหุ้นมีอะไรบ้างกราฟราคาปริมาณการซื้อขายเนาะแต่เราจะไม่พูดถึงนะครับผมของปัจจัยเทคนิคของหุ้นนะครับผมเพราะว่า15นาทีไม่ทันปัจจัยพื้นฐานเราจะพูดเรื่องนี้เจาะลึกให้ฟังนะครับผมโดยที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าในความเข้าใจของทุกคนนั้นเป็นยังไงกันนะครับผมแน่นอนนะครับผมในส่วนของการบทนี้นะครับผมเราแยกเป็น3ส่วนนะหุ้นไทยต่างประเทศนะครับกองทุนรวมนะครับซึ่งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงล่ะไม่ต่างความแตกต่างกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมแต่อาจจะแตกต่างกันที่กฎระเบียบบางส่วนของกตต.กฎระเบียบบางส่วนของ
ตลาดหุ้นตลาดทุนนั้นๆนะครับผมหรือรูปแบบของการซื้อขายที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับผมและส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นะครับผมเราสามารถซื้อหุ้นนะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้แล้วผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วไม่ได้มีอะไรยากจนเกินไปนะครับผมในการที่จับจ่ายซื้อขายหุ้นนะครับผมผ่านทางออนไลน์นะซึ่งในช่วงเวลานะครับผมของการซื้อขายหุ้นก็จะมีช่วงเวลาจำกัดนะครับผมไม่สามารถซื้อขาย24ชั่วโมงได้นะครับผมนั่นเป็นข้อที่เป็นเสน่ห์อย่างนึงของตลาดหุ้นแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมแน่นอนในส่วนของหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมนะครับที่เอามากองไว้จุดเดียวกันเพราะอะไรครับผมแน่นอนคนบางคนนะครับผมไม่สามารถที่จะดูกราฟตลอดเวลาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมไม่มีนักลงทุนคนไหนนะครับผมที่แบบนั่งเฝ้าหน้าจอทุกวันนะครับผมไอ้หุ้นนี้มันขึ้นนิดนึงขายเทขายกำทำกำไรเทขายแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมการทำแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตนะครับผมก็จะป่วยจิตนะครับผมหรืออาจจะเครียดนะครับผมซึ่งมีโอกาสไม่ได้นะทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะต้องแยกให้ออกก่อนนะครับผมในช่วงเวลาหนึ่งในรูทีนของประเทศเรานะครับผมวัฏจักรของประเทศเราไซเคิลของประเทศเรานะครับผมมันมีช่วงเวลาของการที่หุ้นเติบโตนะครับผมประเทศเติบโตนะครับผมมีคำกล่าวที่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยลงเท่าไหร่ก็กำไรนะครับผมแต่ช่วงเวลาพอมันสุกงอมขึ้นนะครับผมรูปแบบของมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมอย่างเช่นคนที่ไปถือหุ้นเป็นแบบ VI นะครับผม Value Investing นะครับผมหรือ Go Investing นะครับผมอาจจะต้องมองรูปแบบที่แตกต่างขึ้นมานะครับผมซึ่งแน่นอนรูปแบบพวกนี้นะครับผมมันไม่ได้แย่จนเกินไปในการที่จะเข้าถึงนะครับผมของหุ้นนะครับผมแต่บางคนไม่มีเวลาก็สามารถที่จะไปลงในกองทุนรวมได้นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะไม่อธิบายเรื่องกองทุนรวมนะครับผมให้ชัดเจนนะครับผมซึ่งแน่นอนกองทุนรวมเนี่ยหลายๆกองทุนเนี่ยมันเราละเอาง่ายๆคือมีประมาณ17-18แบบนะครับผม17แบบประมาณนี้แหละที่เป็นใหญ่ๆนะแบบผมรวมแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วซึ่งไม่ได้เจาะใจความเนาะมีแบบกองทุนรวมหุ้นกองทุนตลาดเงินกองทุนวายุพักของรัฐบาลนะครับผมที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการแก้ปัญหาบางอย่างนะที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศของเรานะครับผมไปถือครองบริษัทบางบริษัทนะครับผมเพื่อที่จะให้รัฐบาลมีเสถียรภาพในการปกครองประเทศมากขึ้นนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะถามว่าเราเหมาะสมกับรูปแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายในรูปแบบที่คุณเข้าใจนะครับผมให้มากขึ้นนะครับผมโดยที่ผมไม่ได้เจาะลึกนะหุ้นแต่ละหุ้นนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณมีคำถามอะไรนะครับคุณสามารถส่งคำถามมาถามผมได้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปนะครับผมแน่นอนทุกคำถามที่ส่งมาผมสามารถตอบได้หมดทุกคำถามนะครับผมก็ลองส่งมานะครับผมจะช่วยตอบนะถ้าไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะถามอาจารย์ให้นะครับผมโอเคเรามองสถานการณ์นะครับผมให้เป็นนะครับผมผมอยากให้คุณมองสถานการณ์ให้เป็นบางคนอาจจะรู้สึกว่ากลับไปหน้าเดิมนะเฮ้ยงบการเงินแนวโน้มธุรกิจกราฟราคาปริมาณซื้อขายไม่อยากดูเลยว่ะไม่สนใจแล้วก็ดูไม่เป็นด้วยไม่อยากศึกษาเพิ่มเติมด้วยไม่อยากทำให้หัวตัวเองแน่นกว่าเดิมดูแบบง่ายๆดูข่าวง่ายๆเลยแบบสบายๆไม่ต้องดูอะไรแบบยุ่งยากเอาแบบใกล้ตัวก่อนนะอันนี้แบบใกล้ตัวก่อนนะครับผมคุณมองรูปแบบของโควิด19เป็นยังไงบ้างคุณลองตอบผมดูกลับมานะครับผมว่าเฮ้ยโควิด19เนี่ยคนตรวจ19หรือยังไงอ่ะโควิด19เนี่ยเป็นรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นมาอะไรที่ทำให้เกิดผลกำไรหลายๆคนถ้าไม่ใช่นักลงทุนในการนั้นไม่ใช่เทรดเดอร์ไม่ใช่เทรดเดอร์ไม่ใช่คนลงทุนในหุ้นอาจจะรู้สึกว่าเออช่างแม่งเหอะโควิดมาหน้ากากอย่างเดียววัคซีนต้องกูต้องได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่บางคนก็ต้องเลือกชีวิตตัวเองอันนี้ไม่ผิดนะครับผมแต่เราสามารถมองเทรดเดอร์ได้นะครับผมเช่นเฮ้ยโควิด19มาวัคซีน3บริษัทแรกคืออะไรจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแอสตราเซเนกาโมเดอร์นาไฟเซอร์อ่ะว่ากันไปนะครับผมซึ่งบริษัทนั้นๆมีอะไรเกิดขึ้นมาในช่วงเวลารูทีนนั้นๆเรามองตามนะครับผมเช่นช่วงเวลาของโควิด19เกิดเคิร์ฟขึ้นมาราคาของบริษัทที่ผลิตวัคซีนราคาขึ้นทำไมราคาถึงขึ้นล่ะเราตอบแบบสามัญสำนึกเลยปกติทั่วไปเลยครับผมเพราะมันขายวัคซีนถูกต้องไหมครับผมเพราะมันขายวัคซีนถ้ามันขายวัคซีนไม่ได้คุณจะขึ้นไหมคุณไม่ขึ้นถูกต้องไหมครับผมอันนี้คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับผมที่เกิดขึ้นจากรูปแบบของตลาดทุนนะครับผมที่เกิดขึ้นแน่นอนณช่วงเวลานั้นเนี่ยอะไรขึ้นตามบ้างลองคิดตามอะไรขึ้นตามบ้างลองมองตามนะครับผมหุ้น rubble หรือหุ้นยาง
หลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยคุณยางขึ้นจากอะไรอ่ะขึ้นจากอะไรอะไรทำไมต้องขึ้นยางจำได้ไหมครับผมทุกคนต้องใช้อะไรแพทย์ต้องใช้อะไรเราสามารถมองเป็นวัฏจักรวงจรได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะวาดให้ดูนะครับผมเป็นแคนวาสทุกคนเห็นนะครับผมโอเคผมจะขยายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะฮะใหญ่ขึ้นหน่อยโอเคเรามีโควิด19เนาะมีโควิด19ปังเข้าไปปึ้งเข้าไปปุ๊บเรารู้แล้ววัคซีนดูให้เป็นวัคซีนแล้วกันนะครับวัคซีนมาจากบริษัทผลิตวัคซีนบริษัทยาบริษัทยาได้บริษัทยาปึ้งโรคระบาดอะไรที่มันตามมาถุงมือยางบริษัทผลิตถุงมือยางได้ปึ้งเข้าไปยางอะไรอีกหน้ากากอนามัยซึ่งมันจะมีบางส่วนนะครับผมที่ราคาไม่ได้ขึ้นตามอย่างนั้นนะครับผมหน้ากากอนามัยอาจจะขึ้นบ้างเล็กน้อยนะแต่กลายเป็นว่ามันถูกเก็งราคาไปแทนนะครับผมราคาหน้ากากอนามัยอาจจะไม่ได้บูมวาขนาดนั้นประมาณนั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนอะไรเพิ่มอีกเราดูวัฏจักรโดยรวมนะครับผมเมื่อเราป่วยเราต้องไปไหนครับผมโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนนั่นคือส่วนหนึ่งของวัฏจักรของมันนะครับผมที่ทำให้เราเข้าใจว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีสติเพียงพอและเรามีเงินเพียงพอเราจะต้องเตรียมพร้อมลงทุนกับอะไรนั่นคือมุมมองแนวคิดของการลงทุนนะครับผมที่เกิดขึ้นผมอยากจะให้คุณทุกคนมี mindset เนาะว่าเฮ้ยนี่แหละคือมุมมองการลงทุนนะครับผมที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์เราอาจจะไม่ต้องดูงบการเงินไม่ต้องดูโครงสร้างกราฟเทคนิคไม่ต้องดูอะไรก็ตามนะครับผมแต่เราดูภูมิศาสตร์ของโลกใบนี้โลกที่เกิดขึ้นนิสัยของคนมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้นะแต่ถามว่าคุณต้องเรียนรู้เรื่องกราฟไหมเรียนรู้เรื่องหลายๆอย่างไหมผมอยากให้คุณเรียนรู้บ้างนะครับผมเพื่อทำให้คุณนั้นมีภูมิคุ้มกันในการที่จะดำเนินต่อไปทำไมผมต้องพูดอย่างนั้นล่ะเรามาฟังเรื่องหนึ่งของอาจารย์ของผมท่านหนึ่งท่านบอกเสมอว่ารูปแบบการลงทุนทุกรูปแบบอยู่ในมือมนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการลงทุนเท่าๆกันเพียงแต่มนุษย์ที่แตกต่างเพียงเล็กน้อยถึงรวยมนุษย์ที่ไม่แตกต่างก็ไม่สามารถแย่งชิงเนื้อนี้ได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นทำไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดทุกตลาดมีคนได้และมีคนเสียไม่มีทางที่ทุกจุดจะได้ทั้งหมดทุกคนเข้าตลาดแล้วรวยทุกคนเป็นไปไม่ได้นี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งของโลกมนุษย์ของเราซึ่งตอนนี้13นาทีไปแล้ว15นาทีไม่ทันแน่ๆแต่ผมจะเร่งให้ทันเท่าที่จะเร่งได้โอเคนี่แค่ตลาดพูดตลาดคุณไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคจริงๆอยากจะยกเคสตัวอย่างอีกหลายเคสออกมาให้คุณฟังนะครับผมแต่แน่นอนเมื่อมันไม่ทันนะเราก็ไปอันต่อไปกันดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนนี่คือภูมิกันอย่างนึงนะครับผมที่ผมอยากบอกคุณไว้นะเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับผมเดี๋ยวเผื่อครั้งหน้านะครับเขาชวนมาอีกเนาะเดี๋ยวเราจะมาขยายความหลายๆเรื่องนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องวางแผนการเงินนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งผมเตรียมหลักสูตรวางแผนการเงินไว้ให้นะครับการเกษียณแบบอายุแบบง่ายๆนะครับผมสูตร BCA นะครับผมซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้นะครับผมแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวผมให้เป็นการบ้านไว้นะฮะในตอนสุดท้ายถ้ายังไงเดี๋ยวสอนเล็กๆน้อยๆเนาะก่อนจะไปนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตนะครับพิเศษสรุปง่ายๆนะครับผมคือหุ้นไทยอยู่ในประเทศไทยคนที่มาเปิดบริษัทในประเทศต้องการที่จะสร้างตัวตนสร้างหุ้นก็ต้องติดต่อก.ล.ต.ติดต่อตลาดทรัพย์เพื่อที่จะผลักดันตัวเองเข้าไปในตลาดหุ้นตลาดหุ้นมีหลายๆส่วนนะครับผมมีตลาดเซตอินเด็กซ์นะตลาดเซต50อันดับแรก100ตลาดใหม่ MII นะ MAI นะครับผมก็คือตลาดที่ยังไม่ได้เข้าเซตนะครับผมแต่เป็นตลาดที่ตลาดรองมาเนาะก็ไม่ใช่ไม่แย่นะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมแล้วก็หุ้นต่างประเทศก็สามารถที่จะซื้อได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับผมของมีเยอะนะครับผมบอกไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายแต่สามารถเลือกดูได้นะครับผมสามารถดูได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ค
ข้อมูลพวกนี้มันเปิดเผยนะผมแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาคุณศึกษากองทุนรวมนะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลัง5ปีดูย้อนหลัง5ปีดูคนดูผู้บริหารดูย้อนหลัง5ปีดูผู้บริหารเพราะว่ากองทุนรวมมันคือคนที่บริหารแทนคุณถ้าคุณไปดูปุ๊บเฮ้ยมีเรื่องตลกผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงมีคนที่ดูวันเดือนปีเกิดของผู้จัดการกองทุนก่อนที่จะลงทุนด้วยไม่ดูย้อนหลัง5ปีนะดูวันเดือนปีเกิดว่าชงไหมถ้าชงก็ปูก็ไม่เอามีนะครับมีนะโอเคโอเคถ้าคุณไม่มีเวลาคุณก็สามารถซื้อกองทุนรวมได้แต่แน่นอนความเสี่ยงของมันก็มีเช่นเดียวกันก็คือคุณไม่มีเวลาดูมันคุณอาจจะขาดทุนหมดตัวเลยก็ได้นะครับผมหรือคุณอาจจะติดลบ 30% 40% ได้นะครับผมถ้าผู้บริหารกองทุนนั้นไม่มีฝีมือหรือใช้คำนี้ดีกว่ารูปแบบการเงินของคนน่ะไม่ใช่เงินกูเสียไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมซึ่งแน่นอนกฎหมายประเทศเรามันไม่ได้มีรูปแบบที่รัดกุมขนาดที่ว่าผู้จัดการกองทุนทำผิดพลาดจะต้องโดนจับคุกตัดหัวประหารชีวิตไม่มีนะครับก็ว่าไปนะครับผมโอเคต่อมานะครับผม15นาทีนี่16แล้วบทที่4นะครับผมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อันนี้จริงๆแล้วผมพูดได้ยาวๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็พูดได้นะครับผมแต่แน่นอนเราไม่ทันนะฮะการลงทุนเพื่ออยู่อาศัยปล่อยเช่าเก็งกำไรทำธุรกิจนะครับผมส่วนใหญ่ๆมีอยู่4ข้อนะครับผมจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านั้นอาจจะย่อยกว่านั้นแต่ผมอยากจะให้มองเป็น4ภาพโดยรวมนะครับผมเป้าหมายของการลงทุนคืออะไรงบการลงทุนทำเลที่ตั้งสภาพการสภาพของทรัพย์สินนะครับผมกฎหมายของระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับข้อควรระวังในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับผมแล้วก็แน่นอนข้อควรระวังคืออะไรลงทุนเกินกำลังศึกษาข้อมูลให้ดีกระจายความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับผมหลายๆข้อนะครับผมที่คุณต้องเข้าใจนะครับผมก็คือคุณซื้ออสังหาเพื่ออะไรคุณต้องตอบตัวเองก่อนคุณซื้ออสังหาเพื่อที่จะอยู่อาศัยอยู่อาศัยอยู่อาศัยละคุณจะอยู่อาศัยตรงนี้ครับทำเลดีไหมคุณในอนาคตคุณจะทำเป็นออฟฟิศคุณจะขายของไหมคุณจะทำอะไรไหมคือปัจจุบันนี้เนี่ยมันปล่อยมันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตรงที่มี Shopee Lazada นะครับผมมีหลายๆอย่างบริษัท Robin Hood นู่นนี่นั่นนะครับผมมี Grab มีแพนแกรบไปแล้วนะ Panda โอเคคือคุณอาจจะอยู่ในซอยคุณทำอาหารขายได้อาสาลายอันนี้ก็เป็นไปได้ที่อยู่อาศัยคุณต้องมองด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรตอบถ้าใครตอบได้ผมจะให้ลูกอมสิ่งที่สำคัญที่สุดของที่อยู่อาศัยคือเพื่อนบ้านครับถ้าคุณอยู่ใกล้เพื่อนบ้านที่มีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นเห็นข่าวไหมครับผมทุกคนเห็นข่าวเนาะทุกคนตอบได้เหมือนกันนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแน่นอนเอาต่อมาการลงทุนเพื่อซื้อเพื่อปล่อยเช่าคุณลองมองให้ง่ายนะครับผมในรูปแบบของธุรกิจนะที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือคุณซื้อทรัพย์สินมาทรัพย์สินนึงคุณปล่อยเช่ามันคุณได้กำไรกลับมาหลายคนอาจจะมองว่ามันคือ passive income หลายคนอาจจะใช้คำว่า passive income ใช้คำว่า passive income ไม่ได้นะครับผม passive income คือสิ่งที่หลายคนสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะมองว่ามันคือ passive income จริงๆแล้วมันคือ active income เงินทุกบาทที่เข้ามาในกระเป๋าคุณและก็ออกไปจากกระเป๋าคุณมันคือ active income ทั้งหมดผมถามคุณหน่อยถ้าคุณมีเงินจำนวนหนึ่งแบบจำนวนมหาศาลนะครับผมคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไปจัดการเรื่องที่ดินเองคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดการเรื่องติดต่อปล่อยเช่าเองอาจจะไม่ต้องทำอะไรเองเลยก็ได้แต่ช่วงเวลาที่คุณยังไม่ถึงจุดนั้นทุกอย่างคือ active income ทุกอย่างคุณต้องทำไปทีละจุดซื้อบ้านติดต่อนายหน้าติดต่อเจ้าของคุณต้องเดินไปเพื่อที่จะปิดตาไปดูคงไม่มีใครที่อาจจะไม่ใช่อันนี้พูดไม่ได้มันมีบางคนที่ทำอย่างนั้นคือดูแล้วก็ซื้อโดยที่ไม่ไปดูเองอ่ะมีแต่ถ้าเป็นเงินของคุณเองคุณกดดูเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณเลือกซื้อด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจ่ายเงินทันทีไหมคำตอบคือไม่ใช่อสังหาไม่ใช่ไม่ใช่สินทรัพย์ไม่ใช่สินทรัพย์ใช้คำนี้นะครับผมไม่ใช่สินทรัพย์มันคือหนี้สินถ้าคุณไม่ได้มีเงินโปะมันจนจบมันคือหนี้สินที่ผูกพันคุณ10ปี20ปี30ปีแล้วคุณจะมีชีวิตรอดยังไงในอนาคตต่อไปถ้าคุณไม่วางแผนดี
อันนี้คือสิ่งสําคัญที่ผมให้เขาคิดไว้นะครับผมเขาปล่อยเช่าเนี่ยคุณต้องดูหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ใช่ข้อดีทั้งหมดอาจจะเป็นข้อเสียอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นซึ่งมันจะมีกลุ่มคนที่เป็นพวกซื้อแล้วติดมือซื้อแล้วติดที่ซื้อแล้วกูไม่ปล่อยกูจะเก็บไว้เพราะกูปล่อยไปแล้วเสียหายแล้วกูก็เครียดกูต้องกลับมาเครียดฟังผมนะครับผมทุกคนที่ทําอสังหาปล่อยเช่าคุณต้องดูทุกจุดให้เป็นดูราคาให้เป็นดูวิธีการซ่อมให้เป็นคือคุณอาจจะไม่ต้องซ่อมเองหรอกนะครับผมแต่คุณต้องดูว่าช่างในมือของคุณเนี่ยซ่อมได้ราคานี้แล้วมาจำเพียงพอสำหรับการซ่อมหรือเปล่าคุณคำนวณเลยง่ายๆนะไอ้ท่านี้พังจ่ายเท่าไหร่อันนี้พังจ่ายเท่าไหร่นี่พังจ่ายเท่าไหร่นี่พังจ่ายเท่าไหร่คำนวณให้เป็นนะครับผมแล้วคุณจะไม่มีการวิตกนะครับผมจากการปล่อยเช่าคือมันพังอยู่แล้วแหละแค่พังน้อยหรือพังเยอะนะครับผมการที่คุณเจอผู้เช่าที่เป็นแองเจิลเทวดาสุดยอดนางฟ้าโอกาสนั้นไม่ได้มีบ่อยๆเราเคยเห็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับผมว่าห้องโซมห้องเน่าห้องเละนะครับผมซึ่งคุณตอบรับในสิ่งนี้ให้ได้ก่อนคุณถึงจะต้องก้าวเดินไปในอสังหาปล่อยเช่านะครับผมโอเคซื้อเพื่อเก็งกำไรอันนี้แตกต่างกับตรงที่ปล่อยเช่าอาจจะแบบซื้อมาฟลิปเขาใช้คำว่าฟลิปใช่ไหมครับฟลิปก็คือพลิกคุณซื้อมาปุ๊บคุณปล่อยต่อซื้อปล่อยต่อซื้อปุ๊บต่อแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับผมแต่การเก็งกำไรอาจจะมองถึงรูปแบบของสถานะของเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นพื้นที่มันในช่วงเวลานั้นการขยายเส้นเมืองนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งอันนี้อาจจะต้องลงลึกไปอีกนะครับผมสอนได้หมดโอเคผ่านไปการลงทุนเพื่อไม่ทันละ21 นาทีละผมพยายามเร่งสุดแล้วน่าจะได้30 นาทีนะครับผมการลงทุนเพื่อซื้อเพื่อทำธุรกิจอันนี้สำคัญอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งสำคัญที่สุดคือตอบได้ไหมครับสิ่งสำคัญสุดคือหุ้นจุ๋ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ขำแบบตลกนะครับผมคุณต้องศึกษาบางส่วนด้วยผมศึกษาผมเรียนรู้และผมต้องเข้าใจมันคือมันจะมีรูปแบบที่เรียกว่า20 ปีองศาเปลี่ยนรูปแบบของเส้นมังกรเปลี่ยนนะครับผมรูปแบบพื้นที่หนึ่งอาจจะแต่ก่อนเคยแบบรุ่งเรืองเจริญพอเส้นมังกรพลิกเปลี่ยนปั๊บเส้นหลังนั้นเจริญเริ่มกว่าประมาณนั้นเคยเห็นเส้นพระขนงใครเคยไปพระขนงบ้างครับยกมือหน่อยยกมือแบบยกมือโอเคเส้นพระขนงมันจะมีเส้นทางขึ้นพระขนงใช่ไหมครับผมแล้วมีสะพานลงใช่ไหมฝั่งซ้ายตอนแรกไม่มีสะพานขึ้นและลงนะครับผมบูมคนตึกสูงสุดยอดสะพานลงปั๊บปิดหน้าหมดเลยเรียบร้อยเกลี้ยงทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องทุบแล้วก็หาทำอะไรอื่นทำหรือว่าส่งอะไรอย่างอื่นที่จอดหน้าร้านไม่ได้โอเคใช้คำนี้ดีกว่านะซึ่งแน่นอนสิ่งพวกนี้เราใช้ฮวงจุ้ยดูอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องดูโดยใช้คำว่า data นะครับผม data analysis นะครับผมในการดูนะครับผมหลายๆอย่างนะก็แน่นอนนะครับผมซึ่งอสังหาเนี่ยมันมีอะไรเยอะนะครับผมสามารถเรียนรู้ได้นะครับผมไม่รู้จบนะครับผมชีวิตคนนึงเนี่ยถ้าจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องอสังหาทุกๆจุดนะครับผมอาจจะทำได้นะครับผมแต่อาจจะไม่เก่งนะครับผมถ้าคุณเจาะจงตัวเองไปนะครับผมไปทางใดทางหนึ่งนะคุณอาจจะเก่งกว่าที่คุณคิดไว้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคำพูดหนึ่งนะครับผมที่อาจารย์สอนผมไว้นะครับผมแต่ถามว่าเฮ้ยคุณเรียนรู้ไปอ่ะไม่ผิดไม่เสียหายนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับผมยังไม่สุดท้ายบทเดี๋ยวสุดท้ายมีการเตือนบทที่5การลงทุนคริปโตนะครับผมคริปโตคือสกุลเงินดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมแค่นี้รู้แค่นั้นพอไม่ต้องรู้เยอะนะฮะคนเรานะครับผมพยายามจะให้ทุกคนรู้เท่ากับคุณน่ะไม่ต้องสอนคนไม่ต้องบอกว่าบล็อกเชนแม่งคือกล่องอันนึงที่มีโซ่ผูกไว้กี่กล่องนึงไม่ต้องแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นละพูดง่ายๆคือมันคือเทคโนโลยีอันนึงนะครับผมที่พยายามสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อฟลิปเงินให้ง่ายขึ้นแค่นั้นแหละรู้แค่นั้นพอประเภทของคริปโตนะครับผมจริงมีหลากหลายมากนะครับผมซึ่งแบ่งจริงอาจจะได้ประมาณ6-7 ประเภทนะครับผมแต่เราจะเอาเหรียญหลักๆมาให้ดูนะครับผม Bitcoin Ethereum Dogecoin นะครับผมปัจจัยพื้นฐานของคริปโตมีอะไรบ้างเทคโนโลยีบล็อกเชนปริมาณการซื้อขายนะครับผมปัจจัยทางเทคนิคของคริปโตกราฟราคาปริมาณการซื้อขายซึ่งมันดูคล้ายคลึงกับหุ้นไหมครับผมคำตอบคือคล้ายคลึงครับผมแต่ความแตกต่างของมันคือเจ
จ้าตลาดมีน้อยนะครับผม strategy ของมันน้อยมากนะครับผมสถิติของมันน้อยมากนะครับผมซึ่งหลายๆคนพยายามมองว่าเฮ้ย4 year halving 4ปีขึ้น4ปีขึ้น4ปีขึ้นนะครับผมซึ่งเราตอบอย่างไม่ได้นะครับผมเพราะว่าในช่วงเวลาของ4ปีที่มันขึ้น3รอบ halving 3รอบนะครับผมมันไม่เคยเจอสงครามมันไม่เคยเจอโรคระบาดมันไม่เคยเจออะไรเลยที่ดูเป็นความท้าทายกับตัวมันนะครับผมซึ่งในช่วงเวลานี้มันเจอความท้าทายแล้วเราจะได้เห็นว่าครั้งที่4นะครับผมนี่ครั้งที่4บอกว่าประมาณนั้นแหละมั้งเป็นยังไงนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ผมอยากจะลงลึกเนาะแต่แน่นอนหลายๆคนที่อยู่ในช่องผมนะครับผมคงรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดในหัวข้อถัดไปนะครับผมในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับการลงทุนกินกีฬาความเสี่ยงนะครับผมนั้นก็ศึกษาข้อมูลความตัดสินใจการลงทุนนะครับผมควรตั้งเป้าประมาณการกำหนดกลยุทธ์ลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่เสมอนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับทั้งหมดนะครับผมที่ผมพูดไปนะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนนั้นมีความสามารถเพียงพอนะครับผมในการรู้และเข้าใจเพียงแต่ว่าหลายๆคนนะครับผมอาจจะยังติดนะครับกับความโลภนะครับผมกับการหลงนะครับผมกับการที่คุณไม่รู้นะครับผมทุกสิ่งที่คุณฟังนะครับผมมันคือสิ่งที่คุณสามารถที่จะศึกษานะครับผมผ่านทางเซ็ตนะครับผมกตไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอกนะครับผมธนาคารอยากให้คุณรวยนะครับผมทุกที่อยากให้คุณรวยเพื่อที่จะให้คุณมาเอาเงินไปฝากเขานะครับผมเอาเงินไปใช้จ่ายนะครับผมไม่มีใครอยากให้คุณจนนะครับผมซึ่งผมก็เช่นกันนะผมอยากให้คุณรวยนะครับผมมีเงินอัพนันนะครับผมซึ่งแน่นอนทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองอยู่ที่ฝีมือคุณเองอยู่ที่ตัวของคุณเองอยู่ที่mindsetของคุณเองถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองคุณทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำแบบเดิมได้เหมือนเดิมไม่มีทางที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้นะครับผมฝากไว้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องติดตามกับเราสุดท้ายเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับผมช่วยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับผมอยากให้ขยายส่วนไหนอยากถามส่วนไหนนะครับผมสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ